พวกข้าพเจ้ามีความเห็นเป็นสองประการคือหากพระโอรสทรงอยู่ครองคารวาสก็จะได้เป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าเสด็จออกผนวดก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเราขอขนานนามพระโอรสว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ขอให้ฐานใบนี้จงลอยทวนกระแสน้ำเถิดพระพุทธเจ้าอีกพระองค์อุบัติขึ้นแล้วหรือในร่างกายจะเหือดแห้งไปจนเหลือเพียงแต่หนังหุ้มเอ็นและกระดูกก็ตามทีหากยังไม่บรรลุซึ่งอรหัตธรรมเราจะไม่ลุกขึ้นจากบัลลังก์นีนั้นย่อมเกิดจากสายพินที่ไม่ขึงตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปทางสายกลางนี่แหละเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่ควรดำเนิน